และตลอด5วันที่ผ่านมานะครับสำหรับการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติหลอมรวมความหลากหลายของประสบนิกรคนไทยทั่วทั้งประเทศถือว่าประสบความสำเร็จในหลายด้านนะครับโดยคนไทยทุกคนเนี่ยที่ได้มีการออกมาก็ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและก็เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ครับซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยและก็จังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศนะครับได้ร่วมกันริเริ่มจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้ววันนี้เนี่ยก็ยังคงมีกิจกรรมต่อเนื่องเป็นวันที่6นะครับไม่ว่าจะเป็นประสบนิกรคนไทยทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพทุกกลุ่มชาติพันธุ์ก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมและในทุกพื้นที่ก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนภาคีเครือข่ายและก็ประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรตินอกจากเดินวิ่งปั่นแล้วนะครับก็ยังมีการจัดนิทรรศการและก็พิธีเฉลิมฉลองอย่างงดงามอีกด้วยครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันตามพื้นที่ต่างๆกันหน่อยนะครับเริ่มกันที่จังหวัดเชียงรายและก็จังหวัดพะเยาครับซึ่ง2จังหวัดนี้ก็ได้มีการจัดแสดงสินค้าและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยบรรดาพ่อค้าแม่ขายในพื้นที่นะครับเขาก็ออกร้านกันส่วนบรรยากาศที่หนองคายนะครับก็ได้มีการนำกิจกรรมการนวดกดจุดออฟฟิศซินโดรมแผนไทยมาให้บริการประชาชนด้วยส่วนที่สกลนครครับสกลเนี่ยเขามีการจัดแสดงกิจกรรมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนธนาคารขยะรีไซเคิลส่วนที่อุบลราชธานีนะครับก็ได้มีการนำการแสดงพื้นบ้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของเด็กนักเรียนโรงเรียนพิบูลมังสาหารกว่า40คนมาร่วมด้วยไปดูเมืองกาญกันหน่อยนะครับกาญจนบุรีมีการจัดแสดงพื้นบ้านแล้วก็การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นลงใต้ไปดูที่สตูลนะครับสำหรับที่สตูลเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมโดยการฉายสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนฉัตรแก้วคุ้มเกล้าชาวประชาครับแล้วก็มีกิจกรรมเฉลิมฉลองตราสัญลักษณ์รวมไปถึงจังหวัดอื่นๆก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่สื่อถึงความหมายแล้วก็ความหลากหลายของประชาชนผสมผสานความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นไว้ในงานเดียวกันด้วยเช่นกันครับก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศทั่วทั้งประเทศเลยนะครับอย่างที่คุณไอคิระบอกว่าหลายพื้นที่จัดกิจกรรมนะครับไปที่อุดรธานีกันเลยครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองการเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์การเฉลิมพระเกียรติโดยมีนายวันชัยคงเกษมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการและภาคีเครือข่ายรวมถึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครับโดยจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมทั้งการแสดงและการละเล่นต่างๆและโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งครั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศและทั่วโลกได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการร่วมกันสวมเสื้อใส่เสื้อที่มีตราสัญลักษณ์แล้วก็เสื้อผ้าเป็นผ้าไทยสีเหลืองประดับเข็มตราสัญลักษณ์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับทางด้านนายทรงกรดสว่างวงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังครับเป็นประธานนำขบวนธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เคลื่อนออกจากสารกลางจังหวัดตรังเพื่อส่งมอบให้กับจังหวัดกระบี่รวมระยะทาง58กิโลเมตรครับโดยประชาชนชาวตรังได้รวมพลังเป็นหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมากเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลครับและที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์นายวรวิชัยสวัสดิ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติโดยภายในงานได้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีจากวงดนตรีจิตอาสาการวาดภาพเทิดพระเกียรติด้วยฝีมือของเด็กนักเรียนแล้วก็ยังมีการฉายหนังกลางแปลงสารคดีเฉลิมพระเกียรติให้ผู้ได้รับชมได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าครับ